Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนากุณดีที่อยู่เดียว Presented by ไทยประกันชีวิตเพื่อให้ชีวิตคุณฟิตได้ครบรอบด้าน คือหมอรู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลเลยนะคะเรามีบทความดีๆให้อ่านฟรีออนไลน์เรามีคอร์สเรียนออนไลน์แต่การจะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะมันอาจจะยังน้อยเราอ่านแล้วอะเราเอาสิ่งนั้นมาแอปพลายใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเราอ่านแต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือว่าบางทีเราอ่านแต่เราไม่ได้เรียนรู้หรือเราอ่านแล้วเราก็ลืมไปในเวลารวดเร็วถ้าเราทําตาม4ข้อนี้ได้1 2 3 4เนี่ยมัน จะคล้ายกับเป็นการย้ายข้อมูลจากในส่วนที่เป็นความจําระยะสั้นคือ Short Term m e m o r y เนี่ยไปยังส่วนที่เป็นความจําระยะยาวคือ Long Term m e m o r y หรือว่าสมองส่วนฮิโ o c a m p u s นะคะสวัสดีค่ะคุณกําลังอยู่กับหมอผิงและ Single Being Podcast ที่จะทําให้คุณสนุกและก็มีความสุขกับการอยู่ตัวคนเดียวมากขึ้นค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่รู้จักกับหมอมาตั้งแต่ก่อน Sin g l e Being บางคนอาจจะพอทราบว่าหมอจริงๆเริ่มทำคอนเทนต์มาจากการเขียนมาก่อนนะคะก็จะเป็นการเขียนหนังสือแหละเริ่มแรกจริงๆหมอเขียนแล้วก็แปลมาทั้งหมดเนี่ยสิบหกเล่มละนะคะแต่ไม่รู้จะมีเล่มที่17หรือเปล่าซึ่งจริงการที่หมอชอบการเขียนเนี่ยมันก็มาจากตอนที่เด็กๆหมอชอบการอ่าน จริงๆหมอก็จะเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการอ่านอะไรต่างๆหมอเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของ speed reading เหมือนกันก็คืออ่านยังไงให้เร็วใน single being เนี่ยแหละค่ะ EP ที่61นะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องของเทคนิคว่าอ่านหนังสือยังไงให้อ่านเร็วขึ้นเนี่ยก็ลองฟัง EP นั้นแต่ใน EP นี้ค่ะเราจะพูดถึงสิ่งที่ตรงข้ามเลยค่ะ หมออยากจะชวนคุณผู้ฟังมาคุยถึงเรื่องของการอ่านให้ช้าค่ะหรือว่าเทคนิคที่เรียกว่า slow reading นะคะก็คืออ่านช้าแต่ว่าชัวร์ว่าเข้าใจในสิ่งที่อ่านบางครั้งกับตัวเองด้วยแหละคืออ่านไปแล้วเอ๊ะพอกลับมานั่งถามตัวเองเฮ้เล่มนี้มเกี่ยวกับอะไรนะเราก็จะยังแบบงงๆนะคะบางทีก็อาจจะเคยมีปัญหาว่าอ่านบทความนี้จบแล้วก็เอ๊ะสรุปว่ามันอะไรบางทีเราอ่าน แต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือว่าบางทีเราอ่านแต่เราไม่ได้เรียนรู้หรือเราอ่านแล้วเราก็ลืมไปในเวลารวดเร็วนะคะบางคนจะบอกว่าอ่านหนังสือมาแบบเป็นร้อยเล่มเลยแต่คําถามคือเราอ่านแล้วอ่ะเราเอาสิ่งนั้นมาแอปพลายใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเราอ่านแล้วเราจํำไหมเราอ่านแล้วเราเข้าใจไหมเราอ่านแล้วเรียนรู้มันหรือเปล่า คือการอ่านเนี่ยจริงๆตามหลักมันเป็นลักษณะของ passive process คือมันเป็นกระบวนการที่เราไล่ตามความคิดของคนเขียนถามว่าการอ่านไปนี้มันเกิดการเรียนรู้แต่ว่ามันจะเป็น superficial learning คือมันจะเป็นการเรียนรู้ที่เราอาจจะจำเข้าไปในความทรงจำ แต่ถ้าเราอ่านผิดวิธีเราก็อาจจะลืมมันไปแล้วเราก็ไม่สามารถจะนํามาใช้ได้นะคะทีนี้คนที่เริ่มความคิดที่ว่าเอ๊ะการอ่านเนี่ยมันควรจะเป็น deep learning คือมันควรจะอ่านยังไงให้เรียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้หรือเรียนรู้ยังไงให้เกิดการจําไปใช้ได้ตลอดนะคะก็จะเป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รางวัลโนเบลที่ชื่อว่า richard feynman นะคะ richard feynman เนี่ยเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่ได้รางวัลโนเบลในปี19 6 5เรื่องเกี่ยวกับ Quantum Electrodynamics นะคะเขาพูดถึงวิธีการที่เขาเรียนรู้สิ่งต่างๆเอาไว้อย่างน่าสนใจแล้วก็เขาเป็นคนชอบเรียนเขาจะมีโน้ตบุ๊กเล่มนึงค่ะที่พกติดตัวเป็นโน้ตบุ๊กที่จดสิ่งที่เขาไม่รู้นะคะชื่อ Notebook of things I don't know about ก็คือวันวันหนึน่งได้เห็นได้เรียนรู้อะไรก็จด,จดลงไปในโน้ตบุ๊กนั้นซึ่งบอกว่าไอเดียนี้น่าสนใจนะทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังว่าเวลาเขาเรียนรู้อะไรเนี่ยวิธีการก็คือว่า หเวลาเขาอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะพยายามตั้งชุดคำถามกับตัวเองคืออ่านแล้วก็ถามตัวเองไปเรื่อยๆนะถามตัวเองว่าเอ๊ะหนังสือเล่มนี้จะเล่าอะไรกับเรานะเอ๊ะคนเขียนเขียนประโยคนี้เขาต้องการอะไรเรื่องที่เล่ามานี่มันตรงกับสิ่งที่เราคิดหรือเปล่าหรือมันตรงกับสิ่งที่เราเคยเรียนรู้หรือเปล่าหรือมีทฤษฎีอะไรที่มันล้มล้างเรื่องนี้หรือเปล่าเวลาหนังสือยกตัวอย่างก็อาจจะลองคิดว่า เอ๊แล้วถ้าเป็นเราเราจะยกตัวอย่างเรื่องไหนนะมันจะคล้ายกับเรื่องไหนที่เรากําลังเจออยู่นะเอ๊ะนี่เรากําลังงงอยู่หรือเปล่าการอ่านแล้วก็ถามตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยเกิด active process คือแทนที่เราจะเป็น passive คือแทนที่เราจะอ่านไปเรื่อยๆเราอ่านแล้วเราถามเราอ่านแล้วเราคิดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยนะคะ 2. เมื่อเราอ่านจบนะคะสมมติเราอ่านหนังสือเล่มนึงจบ ก็ให้ไปหาเด็กสิบสองขวบค่ะหรือหาคนอื่นก็ได้ถ้าไม่มีเด็กสิบสองขวบก็คือหาใครก็ได้นะคะหรือหาเด็กสักคนนึงมาแล้วก็ลองเล่าให้เขาฟังว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะสาเหตุที่จะต้องให้ไปเล่าให้เด็กฟังเนี่ยเพราะว่าจริงๆเขาบอกว่าถ้าเรารู้จริงเนี่ยเราจะต้องเล่าอะไรก็ตามเนี่ยให้มันง่ายแล้วก็กระชับได้ถ้าไม่มีใครก็เป็นคนในจินตนาการก็ได้นะคะแต่ว่าถ้ามีใครเนี่ยหรือจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่าให้เขาฟัง นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่หมอก็ชอบชอบใช้เองเหมือนกันต่อมาค่ะเล่าจบปุ๊บให้เขาถามเรากลับค่ะให้เขาถามสิ่งที่อยากจะถามเพราะฉะนั้นการเป็นเด็กก็จะดีหนึงที่เด็กเขาก็จะถามเยอะใช่ไหมคะเด็กก็จะช่างถามซึ่งการถามนี่แหละคะ่ะมันก็นํามาสู่สเต็ปสามคือเราก็จะรู้ว่ามันยังมีช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนที่เราไม่เข้าใจหรือไม่รู้ในสิ่งนั้นๆแล้วเราก็จะกลับไปอ่านหนังสือเล่มนั้นหรือเล่มอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความรู้ในด้านนั้นใหม่ นี่คือสเต็ปที่สามแล้วสเต็ปที่สี่ค่ะก็คือหลังจากที่เราได้เรียนรู้รอบสองแล้วเราก็นำความรู้เนี่ยมาจัดระเบียบความคิดของเราเองนะคะแล้วก็ซิมพลิฟายคือทำให้มันง่ายแล้วลองเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่เรามีให้มันประสานกันให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็จัดระเบียบก็คือถ้าเราทำตาม4ข้อนี้ได้1 2 3 4เนี่ย มันจะคล้ายกับเป็นการย้ายข้อมูลจากในส่วนที่เป็นความจำระยะสั้นคือ short term memory เนี่ยไปยังส่วนที่เป็นความจำระยะยาวคือ long term memory หรือว่าสมองส่วน hippocampus ซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดการเรียนรู้เรื่องราวนั้นๆแล้วก็เกิดการจํำเรื่องราวนั้นๆได้นานขึ้นมากขึ้นสมองของคนเรานี่จริงๆมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะคือเขาว่ากันว่า ทุกวันนะ่ะจริงๆเรามีข้อมูลมหาศาลแบบมากมายเต็ไมไปหมดที่ผ่านตาผ่านหูเข้ามาในสมองแต่สมองเราเนี่ยเลือกที่จะไม่จำนะคะเพราะถ้าจำทั้งหมดนี่มันไม่ได้อนะคะ่ะเราจะจำทุกเรื่องจำทุกข้อมูลที่เข้ามาไม่ได้ดังนั้นเนี่ย99.99% 99นะคะของเซน s ซอรี่เมโมรีเนี่ยคือมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะคะแต่ว่าเวลาที่เราอยากอ่านหรืออยากเรียนรู้อะไรอะเราต้องการให้สิ่งนั้นน่มันเข้าไปสู่ Long Term Memory ใช่ไหมคะมันถึงจะจำไปได้ตลอดนำไปใช้นำไปสอบนำไปทำงานได้อยากยกตัวอย่างให้ฟังอีกสักนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจกระจ่างชัดขึ้นสมมุติคุณผู้ฟังอยากจะฝึกเทคนิคนี้นะคะก็ลองหาหนังสือสักเล่มนะอย่างเช่นถ้าหนังสือของหมอนะก็จะเป็นเทโลเมียยาวแล้วยังก็ได้เป็นหนังสือเล่มที่หมอเขียนนะคะเวลาอ่านก็พยายามคิดว่าเอ๊ะสรุปว่าไอ้เทโลเมยียที่หมอผิงเขียนเนี่ยคืออะไรถามตัวเองแล้วก็ เวลาอ่านที่หมออธิบายเกี่ยวกับเทโลเมียก็ลองแบบคิดตามว่าเอ๊ะอันเนี้ยตัวอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนเราหรือเปล่าพฤติกรรมนี้มันใช่เราหรือเปล่านะคะคิดตามไปด้วยถามตัวเองไปด้วยอ่านช้าๆหลังจากอ่านจบก็หาเด็กสักคนแล้วอธิบายให้เด็กคนนั้นฟังว่าเทโลเมียคืออะไรแล้วให้เด็กถามกลับจากนั้นคุรู้ฟังก็เอาไอ้คําถามของเด็กที่ตอบไม่ได้เนี่ยกลับมานั่งอ่านใหม่แล้วหลังจากนั้นสุดท้ายก็พยายามจัดระเบียบ สิ่งที่เรียนรู้มาจากเรื่องเทโลเมียยาวแล้วยังกับชุดความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วก็ลองไปดูว่าจะปรับใช้กับชีวิตได้ยังไงเนี่ยค่ะถ้าเราอ่านช้าๆด้วยวิธีนี้ก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้มากขึ้นคือหมอู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมายมหาศาลเลยนะคะเรามีบทความดีๆให้อ่านฟรีออนไลน์เรามีคอร์สเรียนออนไลน์เรามีพอดแคสต์คลับเฮาส์มีแบบมีความรู้ดีอยู่เยอะมากเลยอะ แต่การจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะคะมันอาจจะยังน้อยเพราะบางทีเรารับรู้มากแล้วมันก็ทำให้เราแบบเข้าใจจริงๆได้น้อยนะคะบางทีหมอก็คิดนะว่าถ้าเราฟังน้อยลงนะหรืออ่านช้าลงแต่ว่าเวลาฟังหรือเวลาอ่านแล้วว่าเราแบบคิดกับมันมากขึ้นแล้วเข้าใจจริงๆในระดับ deep learning มากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับชีวิตมากกว่าแต่พูดถึงมันก็แล้วแต่เรื่องนะคืออย่าง speed reading การอ่านเร็วอะ่ะมันอาจจะเหมาะก,กับ เวลาที่เราต้องการหาข้อมูลเรเรวเพื่อจะทำงานหรือตอบคําถามบางอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะอ่านเพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวนั้นจริงๆหรือว่าดื่มด่าไปกับหนังสือสักเล่มนึง่งจริงอะ่ะหมอคิดว่าเราลองอ่านให้ช้าลงนะคะแล้วก็ลองใช้เทคนิค flow reading ที่หมอเล่าให้ฟังในวันนี้ดูหมอว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ได้ความสนุกในอีกรูปแบบหนึง่ง ก็หวังนะคะว่าพอดแคสต์ตอนนี้จะถูกใจคนที่รักกันอ่านนะคะแล้วก็ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าดีก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักหรือว่าคนที่คุณรู้ว่าเขารักกันอ่านค่ะเพราะรักคือทุกคำตอบของชีวิตนะคะ ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันในวันนี้ขอบคุณทุกการไลค์ทุกการแชร์ทุกคอมเมนต์นะคะหมอก็ได้อ่านทุกข้อความเลยค่ะอยากจะบอกว่ามันเป็นพลังในการทํางานของหมอแล้วก็ทีมงานมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะแล้วเราพบกันใหม่ใน Single Being Podcast EP หน้าทุกวันศุกร์กับหมอผิงแพทย์หญิงทิดาการรุจิพัฒนากุลค่ะสวัสดีค่ะ Single Being Podcast about living your best single life โดยหมอผิงแพทย์หญิงทีิดาการรุจิพัฒนกุลดีที่อยู่เดียว Presented by ให้รักเป็นทุกคำตอบของชีวิตไทยประกันชีวิต